สบายดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาชมสีสันงานบุญปาเพณีสวงเหือเดือน9ห้อเขาประดับดินที่นครหลวงพระบางวันที่14กันยา2023และก็คงกันกับวัน14ค่ําเดือน9หมู่เขาประดับดินอีกนะทุกคนนี่ก็คือภาพบรรยากาศในณเวลานี้ทุกคนก็คือได้ว่ามีหลายคู่แล้วเนาะที่เพิ่นได้ทําการแข่งกันไปแน่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศสีสันเนาะอยู่ทางด้านลุงอยู่ตรงบริเวณสายน้ําค้างจุดที่เป็นท่าเรือกันเจือนนี่เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้มาชมภาพบรรยากาศในช่วงนี้น้ํากันเนาะคู่นี่กําลังลงมาแล้วลงมาแล้วติ๊กๆเนาะอันนี้มาเบิ่งนะทุกคนเอ้มวลเนาะกล่องเสียเพิ่นเนาะเอ้กล่องเสียแต่ละทีมนี่ถือว่าสุดยอดหลายในค่ะนี่เบิ่งทางผู้ชมกันทุกท่านเนาะมาแล้วมาแล้วเนาะเยอะเอ้าจังไหนสีฟ้าสีฟ้าน้ําทีมมาสีฟ้าน้ําหน้าเนาะตอนนี้จังไหนอีกเส้นไซส์ก็บ่ได้อยู่ไกลเนาะเอ้านี่เราเส้นไซส์ทางด้านหน้านี่เอ้าเทียบทาแสงก่อนคือในณเวลานี้นะตอนนี้ก็แม้เป็นเวลา11 โมง57นาทีมวลชนลังไหลกันเข้ามาห้องงานนี้ตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยทุกท่านตั้งแต่ตอน 8-9 โมงเลยที่เดินทางมาสายน้ำคานดังกล่าวนี่ทั้ง2ฝากคานหนาเต็มไปด้วยแขกที่เข้ามาชมแล้วก็มวลชนต่างๆที่เดินทางมาแต่หลายภาคส่วนสำหรับงานบุญชมงานประเพณีของหลวงพระบางในปี2023นี่เนาะแม่นเพิ่นเอาตั้งแต่ภายในแขวงของเพิ่นเนาะแต่ละเมืองแต่ละกลุ่มแต่ละบ้านเนาะที่จะสมัครเข้ามาในการแข่งขันในครั้งนี้เป็นซีซั่นเนาะทุกท่านเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งในแต่ละจุดเนาะเดี๋ยวยางรอทุกคนว่าจะเป็นเท่าไหร่มวนน้องของเสียเพิ่นเป็นภาพบรรยากาศที่บอกว่า1ปีที่จะสามารถหาชมภาพบรรยากาศแบบนี้ได้เนาะเมืองเสียงเงินร้านนี้ของเมืองเสียงเงินก็จะแข่งไปเรียบร้อยหลังจากที่ได้มีงาช่วงของนางดำนางดอนเนาะในช่วงได้เปิดในการแข่งขันไปในตอนมิดก็มีฝนตกลงมากับประมาณจาก10โมงได้เนาะในตอนนั้นเราเปิดพิธียังเป็นทางการในตอนนั้นแล้วได้หลังจากนั้นก็จะมีการแข่งขันอย่างเป็นทางการเราทุกคนบรรยากาศอันที่มวนแล้วข้าพเจ้าว่ามวนน้ำกล่องเสียนี่เราบอกเคยเห็นว่าบุญชลคืออาชีมีกล่องเสียทีเสียกันมวนแบบนี้เนาะแล้วก็สามัคคีกันในแบบนี้เคยเห็นตั้งแต่อยู่ในหลวงพระบางเลยทุกคนแล้วก็มวนซื่นกันที่สําคัญเนาะที่ข้าพเจ้าได้เห็นนี่ก็แมนว่าอยู่นี่แหละเพิ่นบ่มีอันนั้นเนาะทุกคนที่ว่าเป็นวงดนตรีที่เขาเห็นกันก็คือเป็นวงดนตรีใหญ่ที่เห็นบอกว่าอาสนะเขาค่ะคือมีเป็นลำวงขนาดอยู่นี่บ่มีเลยเนาะมีแต่บูธขายสินค้าขายเครื่องอย่างพอไปเท่านั้นเองอะไรนี่มาย่างไปเบิ่งชมภาพบรรยากาศเนาะมาส่วนและวิดีโอต่อไปข่าวเจ้าจะขอแยกเลยทุกคนแยกออกเป็นคนละชิ้นส่วนของวิดีโอนั่นก็จะเป็นเกี่ยวกับงานตลาดนัดเนาะอันนี้จะเป็นส่วนในบรรยากาศของการมาช่วงแล้วก็กองเสียแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนให้ทุกคนได้เห็นแยกออกเป็นแต่ละตอนน้ำกันแดดออกมาแล้ววันนี้เนาะตกแล้วก็แดดเมื่อยตกแล้วก็แดดจักน้อยก็ตกอีกละลงพักนี่เนี่ยตอนตกเปียกตอนแดดก็ฮ้อนได้วันนี้แต่ว่าบ่ถึงขั้นว่าแดดแห้งขนาดนั้นแดดก็คือทางภาพที่เห็นนี่เหรอพอให้รู้สึกว่ามีแสงแดดอ
สุดยอดทุกครั้งสุดยอดหลายเป็นภาพที่เห็นแล้วอุ่นใจเนาะพักใจอะไรทางนี้บ่มีเฉพาะตั้งแต่ฝากทางกรรมด้านนี้ฝากทางด้านสายทางด้านนี้ก็เช่นกันปูนฝากน้ำขาดทางกรรมด้านนั้นก็มอนซึ่งกันเต็มทั้งสองฝากฟังเลยทุกคนจะเห็นได้ว่ายาวด้วยเนาะยาวมาตั้งแต่ส่วนทางนั้นส่วนทางด้านกายันทางขึ้นของภูสีอีกเนาะที่เป็นตลาดนัดทุกคนใจยาวเหยียดมาเลยกลายเป็นบอลนางสำหรับทางผู้ชมกันเลยเนาะไปเรื่อยๆนะจนไปฮอดสุดๆทางผู้แหล่ทุกท่านอันนี้สำหรับวิดีโอนี่ก็จะแมนเป็นบรรยากาศอยู่ในส่วนของท่าและกับบรรยากาศของการแข่งเรือเนอะทุกท่านส่วนบรรยากาศของตลาดดัดนั้นข้าพเจ้าจะขอแยกออกเป็นอีกวิดีโอหนึ่งต่างหากเด้อฮอดแบบนี้เนาะแดดฮอดแล้วแบบนี้ของกี้นี่ตกแล้วก็แดดก็ถือได้ว่ามีการจัดการดีเลยแล้วก็เป็นระเบียบดีทุกคนสำหรับงานของคนดังกล่าวนี้รู้สึกเห็นได้ถึงความเป็นระเบียบเนาะแล้วก็ความใส่ใจของแต่ละภาคส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นมีความที่ว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการจัดงานอันนี้ให้มันเกิดขึ้นเด้อป่านั้นดอกทางทรงจะนั่งต่ำเป็นพักลงมาแล้วก็กั้งกันหมนะผ่าสมหาเสียจำนวนเหือเนาะที่คนปล่อยลงมาแต่ละคู่นั่นเห็นเป็นภาพแบบนี้แล้วโอ้หลากหลายนะทุกคนฟังนั่นก็ม่วนเพราะฟังนั่นทางนั้นก็ได้คือขึ้นขนาดฟังนั่นก็ได้ช่วงลำนี้เนาะเป็นผู้ที่ชนะองค์กีนี่ที่ลงมาขึ้นมาแสงบรรทายแสงตอนก่อนที่จะเข้าเส้นชัยนี่ทีมหน่วยปฐมพยาบาลเนาะทางหน้าหน้ามันก็เกี่ยมพร้อมหากว่าเกิดเหตุขึ้นมาพร้อมที่จะลงรุ่ยทันทีเนาะปล่อยลงมาเถอะเนาะหล่นได้แบบนี้เนาะตอนช่วงวิทันปล่อยแป๊บเดียวปล่อยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าหล่นเติบแล้วถึงจะปล่อยลงมาชุดนึงไปทางไหนเนาะสมทีมสีแดงอึ๊บเนี่ยทางทรภาพลาสตาเนาะเพิ่นก็ได้ทําการไล่สดงานดังกล่าวนี้นําแต่ข้าพเจ้าก็ได้เห็นทีมข่าวเนาะของไทย PBS ทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นได้มาเก็บภาพบ่ได้ทําข่าวเนาะก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นได้ทําการไล่สดหรือบ่น้องท่านทีมสีแดงบ้านเฉลิมปล่อยมาอีกแล้วเนาะเสียงกองเชียร์
เสียสีส้มรุ่นยังกันน่าจะเมนเฮือเพิ่นลงมาที่ของเพิ่นนำมาที่เขาจะจะอยู่ฟังทางคำสะอาทางด้านเรียบทาเรียบทาเนาะเรียบทามาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วกินข้าวอยู่แล้วเนาะใส่ห่านานเบิ่งชุดใหม่เติมแต่ละชุดนี้จะเป็นของแต่ละทีมเนาะของอาของของเฮือช่วงอนาคตนี่อันนี้จะเป็นของเซียอย่างของคนอยู่นี่อ่ะจุดสุดท้ายแล้วจุดนี้จุดพุ่งก็จะเป็นจุดของเต้นของคณะกรรมการเดี๋ยวมาเบิ่งสภาพบรรยากาศในจุดนี้กันก่อนเนาะแล้วก็จึงจะพาทุกคนไล่ไปแต่ละจุดสำหรับภาพวิดีโอนี้ก็จะเป็นเพียงภาพบรรยากาศของกองเชียร์แล้วก็ของช่วงเลยทุกท่านสำหรับภาพบรรยากาศของตลาดนัดเนาะข้าพเจ้าจะขออนุญาตแยกเป็นอีกหนึ่งวิดีโอต่างหากด้วยทุกคนฮ้อนละขออนุญาตตั้งก่อนเนาะปล่อยแล้วสลายแล้วจะมวนนำน้ำกล่องเสียเนี่ยเอาลงมาอีกแล้วนะลงมาอีกคูนึงแล้วทุกคนอาน่าจะเป็นของทีมเสื้อสีเขียวยืนตอนชุดขาวจะยืนอยู่ดีเนาะมาแล้วมาอีกแล้วเจ็บมาแล้ว
มารุ่นน้ำกันว่าครูนี้ไผจะเข้าเส้นชัยกันระหว่างแดงกับเขียวเสียงแซงกูสูนะอ้าวนานเขียวได้พูดชื่อว่าทางล้ำสีเขียวนี่จะพร้อมกันเนาะในรายการวางตัวเป็นแบบรู้สึกว่ามีความเป็นระเบียบมีความเป็นอันนั้นดีเนาะสำหรับงานของเพื่อนทำให้เจ้ารู้สึกแบบนั้นเนาะไม่เป็นว่าสงบแล้วก็เรียบง่ายนะแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจเนาะกองเสียสามมวลกับข้อกองเสียเสียนะเอาเข้าแข่งกันแข่งกันด้วยตามทั้งชัวมันไม่สำคัญแบบว่าจริงจังในเรื่องของรางวัลขนาดนั้นแล้วแต่ว่าอันนี้ก็แข่งกันในนามลักษณะที่เป็นประเพณีของบ้านของคนจีนของตัวเองชาติเองประมาณนี้นะจุดชนะโซนของเราวันนี้นับขึ้นมาน้อยหนึ่งวันเก็บลงลอยหางตายไปบนจุดไม้กันเติมว่าจะเป็นเท่าใดของซ้อนน้ำวงโซนน้ำชื่อเข้ามาในความในงานครั้งนี้ร่วมด้วยวิทย์จากงานนี้ไปนะพักอีกเดือนนึงก็ไปเจอกันในเอกออกพรรษาคุณออกพรรษานี่ก็หลวงพ่อบางนี่ก็คือว่าขึ้นอันดับหนึ่งได้เนาะในการปฏิบัติตามในของประเพณีของเพื่อนได้จะต้องจากนั้นอาจจะเป็นการไหลหน่อไฟที่ว่าสวยงามหลายเนาะสำหรับอยู่ที่หลวงพ่อบางนั้นของเสียสีสันแล้วก็บรรยากาศ
สีสันบรรยากาศเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งชุดใหม่ตื่มข้าพเจ้าย้อมอันเดียวเนาะในงานของเพิ่นครั้งนี้ฮะนะย้อมฝนตกตกละคะแดดนี่แหละสิสิตกกับบ่ตั้งใจตกเหรอสิแดดก็บ่ตั้งใจแดดเนาะโอ้โหจะไปแนวใดบ้างเนี่ยจะไปแนวเลยเนาะตอนนีที่ข้าพเจ้าได้เคลื่อนตัวออกมาได้จากอยู่กลุ่มของมวลชนเนาะที่อยู่ทางด้านถึงนั่นลงมาฮอดแถวบริเวณนี้มาให้ท่านได้เห็นภาพบรรยากาศในส่วนนี้แล้วกันเนาะจุดทางด้านรูมนี่เขาจิตว่าเผื่อมีหลายล้ําเนาะที่เพิ่นอยู่ด้านรูมพี่เนาะอยู่ด้านรูมพี่ก็มีเป็นจุดให้เฮากินดื่มอาหารแล้วก็มีงานอารมณ์ในทุกคนในส่วนนั้นสุดเลยป่าทุกคนอันนี้จะเป็นสีสันบรรยากาศเนาะอยู่ส่วนของน้ําทานเด้อทุกท่านที่ให้ทุกท่านได้หับสมกันในวิดีโอนี้นี่ก็คือสีสันภาพบรรยากาศแล้วสำหรับงานตลาดนัดที่ถึงนั่นเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะแยกทั้งหากทุกท่านเพราะว่าเราสามารถออกวัดไซน์น้องกันได้เนาะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเนาะแล้วข้าพเจ้าก็อยากแบ่งให้มันชัดเจนเลยว่าในส่วนนี้เป็นของในการสำหรับขอบเสียแล้วก็หาช่วงเนาะจุดของคณะกรรมการแล้วก็จุดของบ้านที่สมอยู่เบอร์ซ้ายทีมของคณะกรรมการต่างจะมาอยู่ในส่วนการที่อยู่เพื่อของบริเวณด้านนี้นี่ทีมข่าวจากทางวัดไทยเนาะเพิ่นมาก็คือจะเป็นของไทย PBS ที่เพิ่นมาอยู่ในส่วนนี้แล้วก็จะมีการไลฟ์สดผ่านช่องทางของสารภาพในชาติลาวสตาร์เนาะแล้วก็ทั้งเพจของเพิ่นนำเนาะในนาทีนี้หนาแน่นเนาะทุกคนกล่องเสียกันเลยไซตัวนี้เขาจะไม่หยุดจุดของเซนไซนะมันรู้แล้วกับว่า
ลำน้ำไหลจะเป็นอุตสาหะทางฝากทางตามแล้วนั่นก็เต็มมากตลอดก่อนเสียงฝากนั่นก็ได้ทั้งสองฝากของน้ำคานเลยสายน้ำคานนะทุกคนอันนี้เนาะมาแล้วเนาะมาใส่เลยครับบอกว่ามันสูสีกันอยู่ว่าสิ